ตอนนี้อยู่บนรถไฟเสียงดังนิดนึงเราจะพาไปที่แดดร้อนเริ่มที่สยามโซนสเตชันเราจะไปแดดร้อนโดยวันนี้เราไปทางไหนนะมา ITX ค่ะ ITX ITX ต่างจาก KTX ยังไง ITX ต่างจาก KTX ตรงที่ ITX จะช้ากว่า KTX ซึ่งราคาก็จะถูกกว่าแต่ว่าก็จะเร็วกว่ารถไฟธรรมดาจริงๆว่าอันนี้ก็คือจะแบบรถไฟหวานเย็นแต่ว่าเร็วกว่ารถไฟบ้านเราแล้วก็ถ้าเดินทางโดยรถไฟแบบนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีสัมภาระเยอะใช่ไหมมีสัมภาระก็ได้เพราะว่าเขามีโซนที่แบบเอากระเป๋าวางไปเก็บให้ซึ่งมันก็จะสะดวกสบายแต่ว่าถ้าคนที่มีของเยอะๆอย่างเช่นน้องๆที่แบบมาเรียนแล้วแบบมาถึงที่อินชอนเลยอย่างเงี้ยอันนั้นเราก็ช่วยแบกไม่มีคนช่วยแบกเราก็แนะนำให้ถ้ากลับจอดเราก็แนะนำให้นั่งบัสเพราะว่าเราก็คือขนของลงไปเลยเอาของลงใต้ท้องรถใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็นั่งยาวไปแดดจอดเลยประมาณ3ชั่วโมงหรือว่าจะเข้ามาในโซนก็ได้ก็มีบัสเหมือนกันมีการจัดกิจกรรมต่างๆจัดในนี้หมดเลยนะคะแล้วก็
อย่างเช่นงาน Culture Day หรือว่ากิจกรรมที่อยู่ในร่มก็จะจัดในนี้ทั้งหมดนะคะซึ่งในห้องเนี้ยน้องๆสามารถมาใช้เครื่องเล่นได้หมดเลยนะสวัสดีค่ะอีกทีนึงค่ะตอนนี้พี่ต้าอยู่ที่คาเฟ่ชั้น1นะคะก็คือจะเป็นโซนที่เป็นคาเฟ่เป็นร้านกาแฟอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็จะมีร้านอาหารนะคะทั้งอาหารเกาหลีแล้วก็เป็นอาหารฟิวชั่นนะคะพวกสปาเกตตี้พิซซ่าอะไรเงี้ยถ้าเบื่ออาหารเกาหลีก็มากินได้นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีแคนทีนอยู่ที่ชั้น2หลังห้องสมุดอีกทีนึงแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พาไปนะเพราะว่ามันเลยเวลาอาหารมาแล้วนะคะตอนนี้อยู่ชั้น1ก็คาเฟ่ก็คาเฟ่ปกติเลยแล้วก็ราคาเนี่ยถูกกว่าข้างนอกเนาะแล้วก็มีเมนูให้เลือกค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับถ้าแบบว่าใครง่วงๆอะไรอย่างเงี้ยชนง่วงๆก็มาซื้อกินได้นะไม่ได้มีแต่กาแฟนะก็จะมีพวกแบบสมูทตี้มีน้ำผลไม้มีพวกชาด้วยนะคะแล้วก็บริเวณตรงเนี้ยแอเรียตรงเนี้ยก็จะไว้จัดกิจกรรมด้วยอย่างเช่นวันคัลเจอร์เดย์เนี่ยเขาก็จะมีฟู้ดเฟสติวัลนะคะมาออกบูธเป็นบูธอาหารประเทศต่างๆนะคะแล้วก็หรือว่าช่วงใกล้สอบแบบช่วงเนี้ยจริงๆช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงก่อนสอบไฟนอลของเด็กโคบลินะคะก็คือช่วงธันวาคมนะคะก็จะมีแบบว่า Student Council เนี่ยหรือว่าสภานักเรียนเนี่ยเขาก็จะจัดพวกแบบสแน็คบ็อกซ์นะคะมาให้น้องๆหรือว่ามีเครื่องดื่มอะไรเงี้ยเอาไว้อัดฉีดเวลาแบบว่าเหนื่อยๆช่วงใกล้สอบอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรามีเป็นประจำแล้วก็หรือไม่ก็ช่วง Thanksgiving ก็มีเหมือนกันหรือว่าคริสต์มาสอะไรเงี้ยตรงเนี้ยบรรยากาศตรงเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นจะมีแบบเป็นจะเป็นเฟสทีฟมากเลยก็จะมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยจัดบริเวณชั้น1นะคะซึ่งน้องๆสามารถร่วมกิจกรรมได้หมดทุกอย่างเลยและที่สำคัญก็คือไม่แพงเป็นราคามิตรภาพมากเวอร์นะคะก็ยังไงเดี๋ยวพาไปดูรอบๆอีกทีหนึ่งนะคะไปดูบรรยากาศกันจ้า